ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมปกป้องเพิ่นเดิมเพิ่มเติมคือเราอยู่กับเกมนั่นแหละคือผมก็ยังอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกเหมือนเดิมนะครับและวันนี้เราก็อยู่กับเกมผีนะครับซึ่งดูจากสภาพแล้วน่าจะเป็นผีกระสือนะครับก็คือเกมนี้ที่ผมไปดูมานะคือผมไปเห็นยูทูบเบอร์คนนึงเล่นนะครับซึ่งเขาเนี่ยเล่นแล้วผมแบบว่าเอ้ยมันน่าสนใจมันน่าสนุกอ่ะผมขอลองโหลดมาเล่นหน่อยผมก็เลยแบบอ่ะมาอยู่หน้าเกมแล้วแล้วก็บวกกับแบบไม่มีคลิปจะลงพอดีก็เลยแบบมาถ่ายคลิปลงเลยแล้วกันมาเริ่มกันเลยดีกว่าสิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับเกมนี้นั้นนะครับนั่นก็คือแบบเกมนี้มันจะคล้ายๆกับSerenity Tubby นะครับแบบน้อง Tinky Winky ที่เรารู้จักกันนั่นแหละแต่ว่าตัวผีที่จะไล่ล่าเรานั้นเป็นกระสือนะครับและเราต้องตามหากระดาษทั้ง6ใบซึ่งน่าจะเขียนว่าช่วยด้วยซึ่งผีกระสือนะครับวิธีแบบจะเอาตัวรอดจากนางได้นั่นก็คือการหันหน้าหนีนั่นเองถ้าแบบสมมุติมันอยู่ข้างหน้าก็แค่หันหลังให้หันไปทางอื่นอะไรประมาณนี้นั่นไงโอเคคุณเข้าใจแล้วใช่ไหมคือแบบเสียงน่ากลัวมากเสียงมันพอทำให้แบบผมสะดุ้งได้เหมือนกับเซเลนดีน่าเลยเอ้ยเหมือนไอ้นี่เลยทิงกี้วิงกี้โผเอ้ยไม่ใช่เหมือนสิงกี้ทิงกี้วิงกี้เลยขนาดทิงกี้วิงกี้ผมยังไม่รอดเลยแล้วผีกระสือผมจะรอดไหมเนี่ยอะไรอ่ะผมหันหน้าหนีแล้วนะอะไรอ่ะผมหันหน้าหนีแล้วนะผมทำอะไรผิดอ่ะผมก็หันหน้าหนีแล้วนี่เฮ้ยนี่ไงกระดาษแผ่นต้นไม้นะต้นไม้อ่ะรอผีมาก่อนแล้วกันรอผีหันมาก่อนเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราเก็บกระดาษอยู่แล้วผีโผล่มาเนี่ยแย่เลยโอเคกบโอเคถ้าเรารู้วิธีการเล่นคือมันก็จะง่ายแล้วแหละแต่ทำไมแบบกระดาษมันหยิบยากจังวะเฮ้ยเจอแผ่นที่3แล้วหันหน้ารอผีผีมาแล้วมันง่ายถ้าเรารู้วิธีเล่นมันง่ายถ้าเรารู้วิธีเล่นใช่เฮ้ยเจออีกแผ่นนึงละเตรียมรอผีมันง่ายถ้าเรารู้วิธีเล่นผีมาแล้วหันเลยผีมาแล้วหันกูไม่ยอมให้มึงเด็กหรอกกระสือไปกันต่อเดินอีกสักพักหนึ่งแล้วก็อยู่ตรงนี้ดีกว่าเฮ้ยดีนะอยู่ทันไม่งั้นพุ่งเข้าหาผีแน่เลยกูเนี่ยอุ้ยนี่ไงรอผีก่อนรอผีก่อนแล้วกันน้องน่าจะเป็นแบบเซเลดีน่าแน่เลยเซเลดีน่าเวอร์ชันประเทศไทยเวลคัมทูไทยแลนด์เฮ้ยแผ่นสุดท้ายแล้วมันง่ายรู้สึกว่าถ้าเรายิ่งเก็บใกล้ครบแล้วมันจะโผล่มาบ่อยนะเนี่ย อย่าโผล่มาบ่อยสิน้องกระสือพี่ตกใจเอ้ยเจอแผ่นสุดท้ายละหันหน้าละไม่ได้แดกกูหรอกเอ้ยเฮ้ยรอดได้ไงวันนี้เฮ้ยมันตกใจอยู่นะคือสำหรับผมคือมันก็ตกใจอยู่แหละแต่ถ้าเรารู้วิธีเล่นหรือแพทเทิร์นในการเล่นปุ๊บมันจะแบบมันจะอีซี่มากโดยรวมแล้วผมว่ามันก็น่ากลัวอยู่นะโดยเฉพาะแบบช่วงแรกๆที่เราไม่รู้วิธีการเล่นเราก็จะแบบกลัวหัวโหดอะไรประมาณนี้แต่ผมแนะนำว่าให้แบบลองเล่นดูมันก็ใช้ได้เลยแล้วก็เห็นว่ามีอีกอันนึงนะคะเป็นน้องคนเดิมเลยนั่นก็คือน้องกระสือคนนี้แต่เป็นเวอร์ชันในเขาวงกตนั่นเองซึ่งถามว่าผมเล่นไหมดูอารมณ์ก่อนก็สำหรับวันนี้นะครับคลิปก็คงมีแค่นี้แหละก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายบุ๋ยครับทุกคน